สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวมีดคัตเตอร์นะครับจากโอฟ h าเจแปนนะครับตัวนี้ก็เป็นมีดคัตเตอร์ตัวหนึ่งที่มีดีไซน์นะครับที่มีแนวคิดที่ค่อนข้างแปลกอย่างนึงก็คือมีกล่องเก็บใบมีดนะครับสำหรับใช้งานนะครับก็คือเหมือนเป็นถังขยะนั่นแหละนะครับอยู่ในตัวตัวนี้เป็นโอฟ h าดีเอนนะครับดีเอหนึ่ง ก็จะมีดีไซน์ที่เป็นมีดคอมเพกนะครับซึ่งใช้ไปมีดขนาด9มมนะครับมีซัพพอร์ตด้านในเป็นสเตลเลสสตีลนะครับก็คือตัวฮาร์ดแวร์ข้างในรวมทั้งกลไกด้วยนะครับแล้วก็ด้านนอกก็ห่อคุ้มไว้ด้วยพลาสติกสีเหลืองนะครับเป็น ABS ซึ่งเป็นพลาสติกที่ทนต่อสารเคมีบางชนิดการกระแทกการบิดงอและการกดทับนะครับซึ่งก็จะมีความแข็งแรงประมาณหนึ่งเลยนะครับขนาดคัตเตอร์ก็เป็นขนาดขนาดคอมเพกนะครับ แบบนี้นะครับแล้วหัวคัตเตอร์อเองก็ทําลักษณะก็คือเป็นเรียวขึ้นมาบริเวณปลายทาให้เราใช้งานนะครับซอกซอนก็ไปในซอกเล็กๆได้ง่ายด้านบนจะมีเบลดซ์พอร์ตนะเป็นตัวบังคับใบมีดไม่ให้โยกขึ้นลงหรือว่าซ้ายขวานะครับสายเวลาเรากรีดผ่านของที่มีความฝืดหนื่มากเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยประคองใบมีดได้ดีส่วนกริปนะครับก็เป็นลักษณะก็คือเป็นกริปพลาสติกหุ้มเนื้อสเตนเลสนะครับหนาเลยนะครับค่อนข้างจะอ้วนแล้วก็ด้านหลังเองก็จะมี เป็นตลับหรือเป็นถังนะครับเก็บใบมีดที่ใช้แล้วก็คือบางทีเราต้องการจะหักใบมีดนะครับก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับเก็บใบมีดเศษใบมีดเราค่อยไปเททิ้งได้มีคลิปขนาดใหญ่นะครับอยู่บริเวณด้านหลังด้วยแล้วก็จะมีกลไกนะครับป่องป,องปองแบบนี้นะครับจับขนาดดีนะอ้วนๆสั้นๆดีนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือดีไซน์มาเพื่อสําหรับเก็บใบมีดโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการจะหักใบมีดใช้งานนะครับมีชื่อยี่ห้อโอฟ่าด้านหลัง มีสัญลักษณ์คูอัพนะครับให้ดึงขึ้นบริเวณตรงนี้นะครับส่วนท้ายเองไม่มีสแน็คออฟเบลดไม่มีอะไรเพราะว่าสแน็คออฟเบลดกับคลิปอยู่บริเวณตรงนี้แล้วนะครับเราลองมาดูเวลาเปลี่ยนใบมีดก็ดึงใบมีดหอยหลังแบบนี้นะครับเราฮาร์ดแวร์ก็เป็นพลาสติกมีโลหะอยู่ข้างในตัวใบมีดเองก็เป็น45องศานะครับรุ่นธรรมดาแล้วก็รางฮาร์ดแวร์เองก็เป็นสแตนเลสสตีลที่มีคุณภาพดีมากๆตามมาตรฐานของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับ ราคาจาหน่ายเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าอยู่ที่ประมาณร้อยก,กลางๆหรือเปล่านะครับดันฮาร์ดแวร์กลับเข้าไปมีตัวนี้เป็นออโต้ล็อกนะครับก็คือถ้าเราดันใบมีดออกมาแล้วเราจับใบมีดดันถอยหลังหรือว่าเราตัดอะไรเนี่ยตัวใบมีดจะไม่ถอยกลับมานะครับจนกว่าเราจะดันตัวฮาร์ดแวร์นี้ถอยหลังกลับเข้ามานี่เป็นระบบนิรภัยอย่างหนึ่งนะครับแต่อัลฟาเองก็แนะนำนะครับให้ใช้ใบมีดไม่เกิน2เซกชันก็คือยืดออกมาไม่เกินประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าการยืดใบมีดออกมายาวมากเนี่ยทำให้ใบมีดส่าย นะครับสั่นแล้วเกิดความไม่แข็งแรงนะครับอาจจะหักหรือกระเด็นเข้าตาได้เป็นอันตรายนะครับก็ให้ยืดมาเพียงแค่1หรือ2เซกชันเท่านั้นนะครับถ้าจําเป็นสําหรับกล่องเก็บใบมีดที่ผมพูดถึงตะกกี้นะครับก็คือการใช้งานก็คือเราดึงตัวสลักนี้ขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะออกมาแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นตลับเก็บใบมีด ทั้งเป็นที่ทิ้งใบมีดและเป็นที่หักใบมีดในอันเดียวกันจะสังเกตได้ว่าตัวโครงสร้างทั้งหมดข้างในจะเป็นสแตนเลสแห้งยาวนะฝังอยู่ในตัวบอดี้ที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะครับจริงจริงมีดมันผอมมากเลยแต่ว่าเขาออกแบบมาให้มันจับถนัดแล้วก็เป็นแังเก็บใบมีดซึ่งต้องมีความหนาประมาณหนึ่งเราลองมาดูข้างในจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์นะครับ snap off ก็คือเป็นวิธีหักนะครับแย่ yeah, เข้าไปตรงไหนแล้วก็วิธีเททิ้งเปิดตรงไหนนะครับเขาก็จะมีวิธีแนะนำอย่างเช่น ผมต้องการจะหักใบมีดนะครับก็เพียงแต่ว่าแย่ใบมีดที่เราต้องการเนี่ยเข้าไปในช่องนะครับช่องนี้นะครับนะตรงปลายนะครับนี่นะครับเปิดแบบเนี้ยนะครับแล้วแย่เข้าไปแบบนี้นะครับคือมันมันจะปิดอยู่อะเนี่ยมันจะล็อกอยู่อย่างงี้นะครับใช้งานไม่ได้ใช่ไหมเราก็แค่ดันในนี้ลงมานะครับมันจะอ้าแล้วมันจะมีช่องเล็กๆเห็นไหมครับเราก็เอาใบมีดแย่เข้าไปนะครับตามช่องเนี้ยครับแล้วหัก แบคนะครับเศษใบมีดมันจะอยู่ข้างในนี้นะครับอยู่ในกล่องนี่แหละไม่ไม่ตกไม่ต้องทิ้งแล้ววลาเราจะเทนะครับก็แค่ดึงนะครับตรงนี้ออกดึงด้านท้ายออกมันก็จะเป็นกล่องเราเอาใบมีดไปเททิ้งให้ให้ปลอดภัยได้แล้วแล้วก็ปิดกลับเข้าไปแค่นี้นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีทิ้งใบมีดก็คือสามารถใส่ใบมีดที่ใช้แล้วได้หลายอันเลยนะครับก่อนที่เราจะนําไปกาจัดอย่างถูกวิธีแล้วตัวกล่องเองก็สามารถจะเอาใส่กลับเข้าไปกับตัวมีดอย่างนี้ได้นะครับวาง สลักนี้ให้ตรงกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วดันกลับเข้าไปแค่นี้ก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วก็จะมีคลิปด้วยนะครับนี่ก็เป็น Alpha DA1 นะครับเป็นมีดคัตเตอร์ที่มีกล่องหักใบมีดแล้วก็เป็นกล่องทิ้งใบมีดนะครับในตัวนะครับก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h y b i t r i d i n Out